ไหวหรอบ้านพี่หนูก็ไม่เคยมานี่น้องจ๋าน้องไม่ต้องกลัวนะที่บ้านพี่เนี่ยเขาใจดีทุกคนเลยพี่ว่านะที่บ้านพี่อ่ะจะต้องรักน้องทุกคนแน่นอนเลยจริงเหรอจริงไปดีกว่าไปเออไปเองอยู่แบบสบายๆคิดว่าเป็นบ้านตัวเองกันแล้วกันนะค่ะที่หลับที่นอนเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเองดูกันเองกันแล้วกันนะเยี่ยมเลยพ่อเฮ้ยนี่เองก็น่ารักโว้ยไปแม่เองแล้วก็ไปนอนเหมือนกันไปดีๆนะพ่อนะเห็นไหมนี่พี่บอกเลยว่าบ้านพี่อ่ะไม่มีใครดุหรอกเพราะฉะนั้นนะน้องไม่ต้องกลัวเลยนอนหลับให้สบายเลยเดี๋ยวพี่อ่ะขออนุญาตไปหาญาติพี่น้องพี่ก่อนนะจ้าแล้วผ้าห่มอิงเพิ่งมาบ้านสามีเป็นครั้งแรกได้เจอญาติพี่น้องของสามีมากมายซึ่งรวมทั้งยายคนนี้ด้วยและยายคนนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เอ้ายายยายมานั่งอะไรตรงนี้ทำไมไม่นอนนอนเถอะนอนยายเมื่อคืนยายบอกว่านอนความสะอาดให้ยายหน่อยดีกว่ายายนอนไปได้ไงอ่ะOh, no.
ำและจะได้มอเตอร์ไซค์คันใหญ่สีเขียว16เนี่ยนะจริงโอ้ยมันจะได้ได้ยังไงมันต้องถูกหวยแล้วเงินจะซื้อหวยยังไม่มีเลยยายไม่ต้องห่วงเรื่องเงินยายเตรียมไว้ให้แล้วฮะก็นี่ไงฮะเอ้าไปซื้อหวยซะเฮ้ยยายยายเป็นใครเนี่ยเองก็ดูสิไปซื้อ1 6แกบ้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะร้องได้16พ่อดูดิมันบ้าแน่นอนเลยเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะไม่บ้าก็ได้อุ้ยจะไม่บ้าได้ไงล่ะพ่อมันเอาสร้อยมันนะเอาไปขายแล้วเอาเงินน่ะมาซื้อหวยหมดเลยเนี่ยดูเฮ้ยซื้อเยอะกินไปเนี่ยไอ้ออก16ว้าวตัวสวยตัวใหญ่ตัวไม่ติดบัตรตัวไม่แสนเลยชะยาขอบคุณมากนะยายวันหน้ามาสอนหนูรำใหม่นะคุณพระช่วยเธอถูกหวยครั้งนี้ได้เงินเป็นแสนที่เป็นเพราะอะไรเธอฝันไปเองเพ้อไปเองหรือคุณยายมาบอกหวยเธอจริงๆหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแดงมาเว้ยนี่กะว่านะจะไปเปิดตัวกับแม่ยายที่ต่างจังหวัดด้วยพอดีก็เห็นเองอ่ะเป็นร่างทรงอ่ะจะรบกวนให้เองอ่ะช่วยดูเลิกดูยามให้ข้านิดนึงอ๋อได้ๆๆไม่มีปัญหาเออเอาหน่อยเฮ้ยไม่ได้วะรถที่เองออกมาเนี่ยมันชงกับวันเดือนปีเกิดของเองเลยนะฮะเฮ้ยยังไงวะช่วงเนี้ยเองยังขับรถคันนี้ไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะถ้าเองขับรถคันเนี้ยนะจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตเลยนะเฮ้ยนี่ถ้าข้าไม่ได้ขับรถข้าเนี่ยแล้วข้าจะเอารถคันไหนไปเปิดตัวกับแม่ยายข้าที่ต่างจังหวัดวะเอารถข้าไปใช้ก่อนฮะเฮ้ยยายเหรอเออข้าให้ยืมใช้ไอ้คันไหนวะนี่ไงไหนเออวิ่งได้เหรอวะเออวิ่งได้เองลองมานั่งดูก่อน
เฮ้ยไม่ต้องห่วงยันเอากระดาษกาวมาแปะเพื่อนข้าหน่อยก๊อฟอุตส่าห์ซื้อรถคันใหม่เพื่อหวังจะไปเปิดตัวให้แม่ยายประทับใจแต่เพื่อนที่เป็นหมอดูกลับทำนายทายทักว่าถ้าเขาขับรถคันนี้ไปจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและการทำนายครั้งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้แม่เดี๋ยวหนูจะพาแฟนไปเปิดตัวนะจ๊ะเนาะแฟนหนูนะทั้งหล่อทั้งรวยแถมเพิ่งซื้อรถใหม่ด้วยจริงเหรอเออดีเดี๋ยวข้าจะไปคุยให้พวกมันอิจฉาทั้งหมู่บ้านเลยอุ๊ยแม่แฟนหนูขับรถใหม่มาแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเจอกันแม่เออเดี๋ยวข้าจะไปคุยให้มันดังทั้งหมู่บ้านเลยอยากเห็นรถใหม่ของเราจังเลยนี่มันรถใครมาจอดตรงนี้เนี่ยรถพี่เองจ้าน้องฟังไปก่อนอย่าเพิ่งวุ่นวายคือเรื่องเรื่องนะหมอดูขอทักพี่มาว่าให้พี่ขับรถใหม่เขาก็เลยเอาคันนี้มาให้พี่ขับแทนเออแล้วสภาพอย่างเงี้ยพี่มันจะขับถึงบ้านไหมเอ้ยเอาหน้าเนี่ยเขารับรองมาแล้วว่าไปถึงแน่นอนบอกแล้วว่ายังไงอ่ะเขาไปถึงตัวอย่างหน้าภาคภูมิใจกลับกลายเป็นการเปิดตัวอย่างหน้าอัปยศอดสูซะอย่างนั้นโอ้โหแม่จะเตรียมของให้หนูทำไมเยอะแยะเนี่ยทำไมฮะแกกลัวรถผัวแกนี่รับน้ำหนักไม่ไหวจนทะลุหรือไงฮะโอ้แม่ไม่มีอ่ะแน่
ถึงรถมันจะเก่านะแต่มันไม่มีปัญหาแน่นอนเอางี้เดี๋ยวผมยกของขึ้นรถเองเลยหยุดเองมีใครเนี่ยไฟแนนซ์ไฟแนนซ์แล้วมาขับรถค้าได้ยังไงก็จะมายึดรถเนี่ยรถมันขาดส่งอะเดี๋ยวสภาพอย่างเงี้ยเองยังจะยึดอีกหรอเอาเลยเองขับไปได้เองขับไปเลยเอาเฮ้ยโอ้ยก็ข้าขาส่งมา10 ปีแล้วไม่คิดว่ามันจะตามมาอีกไอ้เอ็งอะไรเอ็งมีปัญหาเรื่องไอ้ข้าจริงนะไอ้คิดดูนะเว้ยแม่ยายก็ไม่รับแฟนก็บอกเลิกนี่ข้าไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยนี่ข้าไม่เชื่ออย่างนั้นข้าจะเอารถข้ากลับเว้ยเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยไอ้ขับรถคันนี้ไม่ได้ถ้าเอ็งขับรถคันนี้เอ็งจะมีข้อถึงตายเลยนะเว้ยโอ้เนี่ยไอ้ที่ข้าเชื่อเอ็งวะเนี่ยข้าก็เหมือนตายทั้งเป็นอยู่แล้วจำไว้เลยนะเว้ยข้าไม่เชื่อเอ็งอีกต่อไปเฮ้ยเชื่อข้าสิครั้งนี้ต้องเชื่อข้าเอ็งขับไม่ได้ยาเฮ้ยคุณพระช่วยก๊อฟโดนรถ10ล้อชนกระทันหันตายคาที่เลยคุณคิดว่าเขาเสียชีวิตจากดวงที่ชงกับวันเดือนปีเกิดของเขาจริงหรือเป็นแค่เหตุบังเอิญหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเชื่อเรื่องดวงมากเชื่อขนาดหนัก
ชื่อชนิดไม่ลืมหูลืมตาถึงขนาดดวงบอกว่าเป็นอะไรดาวก็สามารถเป็นไปตามที่ดวงบอกได้ทันทีและการคลั่งเรื่องดวงของดาวก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้โอ้โหตามดวงเขาบอกราศีเราจะได้รับความเดือดร้อนจากไฟและความร้อนฮะตายแล้ววิธีแก้เขาบอกว่าต้องใช้ธูปสีแดง5ดอกธูปสีแดง5ดอกแล้วก็มีเทียนแดง5เล่มเทียนแดง5เล่ม4 5แล้วก็ดอกไม้แดง5ดอกนั่งสมาธิแล้วตั้งนโม3จบเคาะร้ายจะจากไปโอเคคราวนี้ถึงขนาดไฟไหม้ห้องเลยแล้วอาการบ้าดวงของดาวก็ยังดำเนินต่อไปจนกระทั่งวันนี้โอ๊ยพี่จะพาหนูออกมาทำไมเนี่ยใกล้วันเกิดหนูอ่ะเขาบอกว่าดวงไม่ดีพี่ก็ยังจะพาออกมาอีกเนี่ยโอ๊ยเน่มันจะดวงไม่ดีได้ยังไงฮะพี่พาเราไปซื้อทองแล้วเราก็ได้ทองมาเส้นหนึ่งเนี่ยฮะมันจะดวงไม่ดีได้ยังไงเขาบอกว่าดวงไม่ดีก็ดวงไม่ดีสิโอ้ยเน่มันจะดวงไม่ดีได้ยังไงฮะก็ได้ทองมาเส้นหนึ่งมันจะดวงไม่ดีได้ยังไงวะไปเรื่อยพี่หาไม่เจอดาวไม่เจอโจรนะเป็นไงบ้างโอ้ยทำไมบอกแล้วว่าดวงไม่ดีเนี่ยพี่จะพาหนูออกมาอีกนะเจ็บตัวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยใจเย็นโอ้คุณพระช่วยทำไมดาวถึงได้เป็นไปตามดวงได้ทุกครั้งไอ้จ่าที่รักขึ้นรถอ่ะไม่ขึ้นเอ้าทำไมอ่ะเขาบอกกันว่าดวงของหนูอ่ะจะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางใครบอกคนที่เอาปิดบอกโอ๊ยนี่ถึงขนาดเลยเธอไปเชื่อใครบอกก็ไม่รู้ใช่มั้ยเนี่ยก็มาคืนหนูฝันว่าหนูถูกหวยแล้วเขาบอกกันว่าคนถูกหวยอ่ะนะจะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางเขาบอกกันไปหมดแล้วนะพี่เพราะฉะนั้นหนูไม่กลับกับพี่เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุโอ้โอ้นี่ถ้ากลับกับพี่เนี่ยแล้วพี่พาไปบนถนนจะเกิดอุบัติเหตุใช่ป่ะใช่แล้วถ้าพี่ไม่พาไปบนถนนอ่ะเห็นไหมเราขี่บนฟุตบาทอ่ะยังไงก็ไม่เกิดอุบัติเหตุที่บนฟุตบาทอ่ะไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่นอนI'm sorry.
าวดาวเชื่อพี่นะอย่าไปเชื่อดวงไม่มีอุบัติเหตุใดร้ายแรงไปกว่านี้แล้วล่ะขึ้นบ้านดีกว่าขึ้นบ้านดาวดาวไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ดาวอยู่ในมือพี่แล้วรับรองปลอดภัยเชื่อพี่รับรองปลอดภัยแน่นอนเลยดาวอยู่ในมือพี่แล้วรับรองปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงปลอดภัยแน่นอนจบไปดาว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 ครับช่วยดาวประสบอุบัติเหตุตามที่ดวงบอกไว้จริงๆด้วยทำไมดาวถึงได้เคราะห์ร้ายตามดวงได้ทุกครั้งนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความสะเพร่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือเป็นเพราะดวงของดาวจริงๆหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยทำไมไม่มีวะข้าเนี่ยนักร้องนำทำไมข้าไม่มีแฟนวะยังนิ่งกันอีกเฮ้ยเป็นอะไรไหมวะข้าไม่เข้าใจอ่ะข้านักร้องนำนะเว้ยทำไมไม่มีแฟนวะเหม็นอ่ะแอร์ด้วยนะเว้ยเหม็นอะไรวะเหม็นหัวเองอ่ะแหละเป็นการระตุกครั้งสุดท้ายเนี่ยปล่อยไว้ทำไมไม่ไปรักษาวะอ๋อเอ็งคิดว่าข้าไม่อยากรักษาเหรอเอ็งคิดว่าข้าชอบแบบนี้เหรอเนี่ยโอ้ใส่ท้อมาคุณเลยข้าไปมาแล้วแต่หมอไม่รักษาไอ้หมอไม่เท่าไหร่หรอกขนาดพยาบาลเนี่ยข้างหลังเนี่ยปิดคลินิกก่อนเวลาซะงั้นข้าเข้าใกล้ข้าแล้วข้าไม่เข้าใจเลยเว้ยจะกลัวอะไรข้านักหนาวะให้ใจเย็นกับมันวุ้นจะบวกวะต้องเป็นชันตุอย่างหนักทั้งเฟกทั้งเหม็นรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายและการเป็นชันตุอย่างร้ายแรงของต้องก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เรื่องหัวเองจะร้ายหนาวะไหนเอ็งเห็นไหมล่ะมันเหม็นขนาดไหนแล้วเอ็งรู้ไหมข้าเนี่ยแอบชอบผู้หญิงอีกคนนึงเขาว่าไม่เคยสนใจข้าเลยเฮ้ยใจเย็นไม่ว่าข้าจะทำยังไงอ่ะเขาก็ไม่สนใจเลย
ล้วเนี่ยใจเย็นๆๆเอ็งชอบผู้หญิงคนไหนอ่ะบอกพวกข้าเลยเดี๋ยวพวกข้าช่วยเองเออเอ็งบอกมาเลยบอกพวกข้าเลยว่าชอบคนไหนเดี๋ยวพวกข้าจะไปช่วยเฮ้ยนี่ไงข้าชอบคนนี้แต่ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครที่ฉันแอบเพลินจ้องมองอาจจะดูเหมือนว่ามีจนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้พบกันในเวลานี้ขนาดนั้นอีกอ่ะเอาให้ตายไปเลยนะเออได้งั้นข้าตายใจเย็นเอาเฮียพี่เดี๋ยวพวกข้า3คนอ่ะรับปากจะหาทางช่วยแกเองใจเย็นจริงนะจริงเออถ้าเองไม่ช่วยอ่ะข้าตายใจร้อนจังใจเย็นเออแกโอเคใจเสร็จหรือเปล่าเนี่ย15 นาทีเจอกันโอเคได้จ้าขอโทษนะครับคะพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชอบน้องมากเลยจริงเหรอคะจริงครับเขาเป็นนักดนตรีครับนักดนตรีด้วยเขาเป็นนักร้องนำด้วยนะร้องนำด้วยล้อหนูเล่นปะคะเฮ้ยไม่ได้ล้อเล่นอันนี้เรื่องจริงเขาอะทั้งรักทั้งหลงน้องมากเลยอะมันเคซี่มากเลยอะจริงเหรอคะจริงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไม่ได้กันมาเดี๋ยวไปเรียกมาร้องนำครับน้องมาเอ็งจำไว้นะอย่างเดียวเลยห้ามเปิดมวกห้ามเปิดแล้วมันจะยังไงบอกไงหัวเด็ดตีนขาดไงก็ห้ามเปิดมวกก่อนแล้วถ้าขับไปแล้วไปเย็นไปไหนเลยไปไว้บอกแล้วไงหัวเด็ดตีนขาดนี่ก็ห้ามเปิดมวกนี่ดูตาเพื่อนไหมฆ่าให้ตายยังไงอย่าเปิดมวกฆ่าให้ตายยังไงก็อย่าเปิดมวกฆ่าให้ตายก็ไม่เปิดมวกฆ่าให้ตายก็ไม่เปิดมวกฆ่าให้ตายก็ไม่เปิดมวกพวกพี่เล่นอะไรกันเนี่ยมาแกล้งหนูแบบนี้ได้ไงจบลงแล้วไม่เหลืออะไรดูไรค่ะคืนและวันเวลาหมดไปมีแต่หัวใจที่ยังร้าวรานมองนาฬิกาที่เข้มไม่เดินและคิดไปไอ้ป้าบอกไงหัวใจที่ขาดนี่ก็อย่าเปิดหมวกแค่น้องเขาอะหวัดดีแค่ครั้งเดียวข้าก็มือไม้อ่อนไปหมดแล้วสวัสดีครับแม้ว่าแผนช่วยต้องในครั้งแรกจะล้มเหลวแต่เพื่อนต้องก็ไม่เลิกล้มความพยายามเฮ้ยข้าดึงแขนใหม่ออกแล้วแขนแล้วแกวะพอน้องเบลเดินมานะไอ้เนี่ยเป็นโจรอ้าวน้องเบลก็เห็นเอง
เขาทองตกใจแล้วก็เขาวิ่งหนีเองอ่ะพอเข้ามาช่วยน้องเบลเขาเฮ้ยคราวเนี้ยเองก็เป็นฮีโร่เลยนะเว้ยมุกอย่างเงี้ยมุกเก่าๆแต่ใช้ทีไรก็ได้ผลเฮ้ยจะฆ่าออกไปอย่างนี้เลยดีไหมเฮ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยข้าว่านะถ้ามันยังไปช่วยน้องเบลอย่างเงี้ยนะน้องเบลเขาต้องตกใจมันอีกแล้วเฮ้ยข้ามีวิธีแล้วเอ็งเอาอะไรมาทาบนหัวข้าววะเฮ้ยเชื่อข้าดีเฮ้ยแทนข้าดีเสมอไม่พี่เมื่อไหร่เราคิมขัดรองเท้าเมื่อคืนเนี่ยผมเพิ่งขัดไม่เสร็จเลยเนี่ยเฮ้ยบ้าเอ็งเอาคิมขัดรองเท้ามาทาบนเฮ้ยเชื่อข้าดีอันนี้มันดีกบทั้งกลิ่นกบทั้งสีวันนี้เฮ้ยบ้าอย่างนี้ใครคนอื่นเขาก็มองเห็นสิวะเฮ้ยไว้ใจข้าสิแผนเราอะต้องดำเนินการตอนกลางคืนมองเห็นไม่ชัดหรอกมานี่เฮ้ยนี่ก็รอก่อนรอก่อนเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเออฮะเอ็งพร้อมยังเนี่ยโอ้ยพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอ็งอ่ะเข้าไปจี้นะฮะให้ดีๆด้วยเออแล้วจับได้ไปเรียนด้วยเรียนให้เอ็ง3นาทีไม่ใช่3 2 1หมดเวลาคุณพระช่วยต้องเอาหัวพุ่งชนรังแตนทำให้โดนแตนต่อยจนบาดเจ็บสาหัสต้องรักษาตัวอยู่หลายเดือนจนกระทั่งวันนี้เล่อยู่แล้วอ่ะดันมาโดนแตนต่อยเฮ้ยข้าว่าพวกเราต้องเปลี่ยนจากวงดนตรีอ่ะเป็นวงตลกแล้วอ่ะเพราะดูท่าเราจะมีตัวตลกหน้าเล็กตัวใหม่ไว้ป้าเดี๋ยวพูดมันได้ยินมันจะเสียใจเพื่อนเรานะเอ้าก็เปิดมายังไงมันก็ทุเรศอยู่ดีแหละโดนแตนต่อยนะเว้ยของเก่ามันก็ทุเรศอยู่แล้วจ
จริงๆเชื่อข้ายังไงมันก็ทุเรศสงสัยพวกผมมาห้องผิดเฮ้ยพวกเองจะไปไหนข้าเองไอ้ต้องไงพวกเองเป็นอะไรกันเนี่ยฮะไอ้ต้องหัวหายโอ้ยยังรอเลยอ่ะโอ้ยยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะแตนหรือเพราะอะไรทั้งหน้าตาทั้งหัวของต้องโดยเฉพาะโรคชนตุที่เป็นเรื้อรังรักษาไม่หายกลับหายสนิทคุณว่านี่เป็นเพียงแค่เหตุบังเอิญหรือปฏิหาริย์หรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยที่ทำให้ชีวิตฉันมีความสุขขอบคุณที่ทำให้แพ้ครับฉันมีเธอข้างกายต่างคนก็ผ่านชีวิตแต่งงานกับผมนะครับกระทึกในตอนสุดท้ายเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันเ
จะกอดเธอทุกคราวเมื่อยามเธอเตือนจูบเธอส่งเธอเข้านอนบอกรักแม้เธอจะเบื่อและมันจะเป็นตลอดไปต่อจากนี้หัวใจและชีวิตฉันเป็นของเธอจะจับมือเธอกอดเธอให้นานตลอดไปทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะพี่แกยกเลิกงานแต่งกับฉันอ่ะเพราะไอ้นี่ใช่ไหมเธอรักมาขอเธอแต่งงานแต่แล้วความอาฆาตแค้นของผู้หญิงคนหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาขัดขวางและสร้างสิ่งที่น่าสยดสยองขึ้นมาจนมีคนตายถึง2ศพต่อหน้าต่อตาเธอและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้จากเหตุการณ์ในวันนั้นทุกครั้งที่แพรหลับตาก็จะปรากฏหน้าของผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาหลอกหลอนเธอทุกครั้งจนทำให้เธอแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเธอต้องทรมานกับเหตุการณ์เหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้เธอแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ฉันก็จะตาย
คุณใจเย็นๆคุณกระโดดลงไปชุดเนี้ยมันไม่สวยหรอกขาแข้งก็บิดเบี้ยวกระโปรงก็เปิดกางเกงในอ่ะใส่หรือเปล่าเนี่ยลูกสาวฆ่าตัวตายไม่นุ่งกางเกงในอายเขาตายเลยเฮ้ยฉันบ้าเหรอฉันนุ่งแอบยิ้มแล้วเด็กผมล้อเล่นคุณใจเย็นไว้ก่อนเถอะคุณจะตายทำไมเราร่างกายคนเรานะเว้ยมันไม่ใช่การ์ตูนนะหักแล้วไม่ใช่ยืดได้นะของจริงอ่ะมันบี้นะเนี่ยกระโดดตึกลงไปเนี่ยสูงก็สูงเรายืดไม่ได้นะแล้วตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันบี้อย่างงี้เลยนะน่าเกลียดเลยอะไรอ่ะยิ้มแล้วเอ้าเชื่อผมเถอะจะตายทำไมฆ่าตัวตายไม่มีประโยชน์หรอกชุดก็ไม่พร้อมตกลงไปก็ไม่สวยหน้าก็ยังไม่แต่งความสูงก็ยังไม่ได้ไม่น่าเชื่อผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนไม่รู้แต่เมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นเรื่องร้ายๆก็กลับกลายเป็นดีไปซะหมดเมื่อมีเธออยู่ใกล้ๆทำให้ฉันเผลอฝันไปบรรยากาศรอบตัวในตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้นอนหลับจริงๆบนไหล่ของผู้ชายคนนี้ก่อนจะสายก่อนที่เธอนั้นจะมีใครสบายใจแล้วดิก็ดีคุณไม่ว่าความอาฆาตแค้นเนี่ยมันจะร้ายแรงสักแค่ไหนอ่ะการทำบุญอ่ะมันช่วยได้เสมอนะถ้ายิ่งเราทำบุญบ่อยๆอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันร้ายๆอ่ะมันก็จะกลายเป็นดีได้อยู่แล้วเชื่อผมป่ะเชื่อขอบใจนะคู่กลับกลายเป็นคู่รักกันในเวลาอันรวดเร็วและตั้งแต่ผู้ชายคนนี้ปรากฏตัวขึ้นแพรก็ไม่เคยพบกับวิญญาณอาฆาตของผู้หญิงคนนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะนำความสุขมาให้แพรได้ตลอดเวลาจนมาถึงวันนี้วันที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันนี่แพใกล้ถึงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมากันหมดยังอ่ะไปอ่ะโอเคเจอกันเฮ้ยเฮ้ยถอยไปขาหนูอะไรอะคะมีเครื่องขาหนูนี่ครับเฮ้ยคุณถอยถอยไปคุณผมโทรเรียกรถพยาบาลก่อนไม่พาฉันไปงานแต่งงานก่อนคุณเดี๋ยวรอรถพยาบาลก่อนนะไม่พาไปงานแต่งงานทีโอ้โหคุณอืมโอเคเดี๋ยวพาไปก็ได้แต่คุณต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะช่วยครับช่วยด้วยครับคุณพยาบาลช่วยด้วยครับมีคนเจ็บครับคุณพยาบาลครับหมอครับมีคนเจ็บครับรีบพาไปเลยครับดูแลเลยครับไปเลยครับไปเลยครับมีคนเจ็บครับฝากด้วยนะครับผมแจ้งอุบัติเหตุครับเมื่อกี้ผมขับรถมาตรงทางลงสะพานบางประหันเจอรถประสบอุบัติเหตุมีคนเจ็บอยู่ในนั้นคนนึงครับเนี่ยแล้วผมก็พาผู้หญิงคนนั้นอ่ะ
มาส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยครับใส่ชุดเจ้าสาวด้วยนะน่าสงสารมากไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูป่ะเฮ้ยพี่ทำไมไม่เดินตามไปอ่ะยืนเฉยทำไมมีคนเจ็บมีคนจะตายแล้วพี่มายืนเฉยทำไมเนี่ยไอ้น้องเอาเรื่องตลกอะไรมาเล่าเนี่ยเฮ้ยพี่นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะมันไม่ขำนะมีคนเจ็บมีคนตายพี่มายืนขำตรงนี้ทำไมอ่ะพี่ไม่เชื่อผมเหรอไอ้เรื่องที่น้องเล่ามาพี่เชื่อมันเป็นเรื่องจริงพี่เชื่อแล้วทำไมพี่ไม่ไปดูอ่ะจะยืนนิ่งทำไมก็มีคนมาแจ้งหลายรายแล้วแล้วน้องนี่เป็นคนที่4เฮ้ยไม่จริงอ่ะจะบอกผมเป็นคนที่4ได้ยังไงผมเพิ่งเจอเป็นคนแรกทุกคนก็พูดอย่างนี้เอ้าเนี่ยไม่เชื่อถามคุณพยาบาลคนนี้ดูเลยจริงไหมครับเมื่อกี้เนี่ยผมพาคนเจ็บที่เป็นผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวมาที่นี่ใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณไม่ได้พาใครมาส่งเลยนะคะเห็นคุณวิ่งโวยวายอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้พาใครมาส่งนี่คะเฮ้ยพี่บอลคุณพยาบาลครับหมอครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับมีคนเจ็บไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับมีคนเจ็บครับไปเลยครับเร็วครับไอ้น้องนี่เองโดนผีหลอกแล้วคนที่ใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยเขาตายไปหลายเดือนแล้วฮะตายมาหลายเดือนแล้วใช่แต่วิญญาณเขาเนี่ยยังวนเวียนอยู่แถวนั้นวันดีคืนดีนะเขาจะมาโบกรถให้คนพาไปส่งที่งานแต่งอยู่เรื่อยๆเฮ้ยไม่จริงอ่ะบ้าไปกันใหญ่แล้วบ้าไปกันใหญ่แล้วไม่จริงอ่ะไม่เชื่อพี่ไปดูหลักฐานกับผมเลยไปดูที่เกิดเหตุกับผมเลยไปเลยนี่ครับคุณตำรวจตรงนี้แหละที่มีรถมีอุบัติเหตุมีคนเจ็บอยู่ตรงเนี้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนกันหมดอ่ะเนี่ยๆๆคุณดูนี่ดีกว่าอะไรอ่ะศาลที่เขาสร้างให้ผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวที่รถคว่ำตายตรงเนี้ยฮะหมายความว่าผู้หญิงที่ผมช่วยเมื่อกี้ตายไปแล้วเหรอครับตายไปหลายเดือนแล้วฮะหลายเดือนเอาขอพาเลยครับขอพาเลยครับตุ้ยคนเร็วๆๆๆๆเพื่อกันแล้วใช่ครับอย่ามุ่งอย่าพุ่งทำงานกันครับนางสันเนาะเจ้าสาวตายเลยแจ้งศูนย์แจ้งศูนย์แล้วดีกว่ามั้งไหนล่ะจะรออะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องจะรออะไรอยู่เนี่ยไปเร็วไปโอ้โหคุณพระช่วยไม่ว่าแพรพยายามหนีแค่ไหนแพรก็ไม่สามารถหนีความอาฆาตแค้นของผู้หญิงคนนั้นได้จนสุดท้ายโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าสลดก็เกิดขึ้นกับตัวเธอแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อยิ่งกว่าแม้แพรจะตายไปหลายเดือนแล้วแต่วิญญาณของเธอก็ยังไม่รู้ตัวยังคงวนเวียนขอโดยสารผู้คนไปงานแต่งงานของเธออยู่เรื่อยๆเรื่องทั้งหมดนี้เคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยไปงานแต่งงานอ๋อเป็นงานแต่งงานได้เลยครับเดี๋ยว